ค่ะก็การประชุมการศึกษาพิจารณาซึ่งเป็นกรรมาธิการศึกษาพิจารณาโอนถ่ายธุรกิจกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะคะเริ่มต้นในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีนะคะก็หลังจากกรรมาธิการทุกท่านเข้ามาร่วมประชุมกันครบถ้วนนะคะทางหน่วยทางเรียกว่าผู้สื่อข่าวนะคะสื่อมวลชนก็เข้ามาเก็บภาพนะคะซึ่งในช่วงระหว่างที่สื่อมวลชนเข้ามาเก็บภาพเนี่ยกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะก็มีการเสนอขึ้นมาว่าตามที่ได้เคยหารือกับท่านประธานไว้นะคะว่าอยากจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าวันนี้ใน2วาระที่เราร่วมประชุมเนี่ยมันเป็นวาระที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเนาะเพราะว่าเรื่องของการศึกษาการพิจารณาเรื่องการถ่ายโอนกิจการที่เป็นกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ยพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีอำเภอสัตหีบทั้งอำเภอเนี่ยนะคะได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักหนาสาหัสมากเพราะว่าราคาค่าไฟก็สูงด้วยแล้วก็การขอใช้ไฟที่เป็นไฟมิเตอร์ถาวรเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็ใช้เป็นมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ดังนั้นก็เลยมีการหารือก่อนในเรื่องของการที่จะถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามการประชุมในครั้งนี้ไปด้วยพร้อมกับจริงๆสื่อมวลชนที่เข้ามาเก็บภาพในช่วงเวลาช่วง 9:30 นาทีเนี่ยนะคะก็มีความสนใจประเด็นนี้มากก็เลยมีการขอถ่ายทอดสดแต่อย่างที่บอกไปว่าครั้งที่แล้วสืบเนื่องไปถึงครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยมีการพูดเรื่องนี้แล้วก็หารือเรื่องนี้ในการประชุมไปแล้วแต่ว่าทางกรรมาธิการเนี่ยก็บอกว่าให้ขอเป็นครั้งคราวไปนะคะขออนุมัติจากทางประธานกรรมาธิการใช่ไหมคะแต่ว่าในครั้งนี้เมื่อมีการขอกับทางประธานกรรมาธิการเนี่ยนะคะก็ทางประธานกรรมาธิการก็มีข้อกังวลค่ะก็บอกว่าเป็นในเรื่องของความมั่นคงของพลังงานของกองทัพซึ่งเราก็ยืนยันว่าพื้นที่บริเวณแนวรอบที่ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความมั่นคงของกองทัพแต่อย่างใดนะคะก็หลังจากหารือกันนะคะก็อย่างที่ประชุมก็ยืนยันว่าไม่ให้ถ่ายทอดสดในวันในเช้าวันนี้นะคะส่วนในวาระที่เข้าประชุมในช่วงวาระที่2นะคะก็เป็นการพูดกันถึงว่าจะศึกษาพิจารณาเรื่องของการถ่ายโอนธุรกิจที่เป็นกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ยให้ไปอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งในระหว่างการประชุมเนี่ยเราก็ได้รับทราบข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลที่เราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าการไฟฟ้าเรียกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นผู้ขายไฟให้กับเรียกว่ากิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือนะคะแล้วก็การเป็นการขายไฟมาแล้วก็เรียกว่ากิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ยก็ขายไฟต่อให้กับประชาชนในราคาที่สูงกว่าราคาปกตินะคะซึ่งอัตราที่ประกาศตามทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยราคาอยู่ประมาณ4 บาทต้นๆหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่ถึง5 บาทแต่ว่าอัตรามิเตอร์ไฟฟ้าถาวรของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ยที่ขายให้กับประชาชนเนี่ยอยู่ประมาณ6 บาทขึ้นไป 6 บาท 6.50 บาทขึ้นไปนะคะจนไปถึงมิเตอร์ไฟชั่วคราวเนี่ยมีราคาที่สูงมากถึง8 บาทขึ้นไปจนถึง10 บาทเลยทีเดียวนั่นเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ยก็มีการจำหน่ายไฟให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอสัตหีบได้ใช้และนี่ก็เป็นข้อน่ากังวลค่ะเพราะว่าด้วยราคาที่สูงกว่าใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าที่ติดๆดับๆแล้วก็ตกไฟฟ้าตกด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่เนี่ยก็ชำรุดเสียหายนะคะแล้วก็การจ่ายไฟครั้งนี้จ่ายให้กับโรงพยาบาลคอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าใหญ่บริเวณนั้นซึ่งเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่ในด้านความมั่นคงแล้วแต่มันได้กลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจไปหมดแล้วแล้วพื้นที่เหล่านี้ก็ใช้ไฟจากกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือที่ติด3 วันดับ4 วันนะคะแล้วก็ตกอีกไม่ตกทุกวันค่ะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าดูจากหน้าเพจนะคะของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเราก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาคอมเพลนในเรื่องของการบอกว่าไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับอีกแล้วแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าของเขาเนี่ยเสียหายอีกแล้วอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เราคิดว่าการพิจารณาในวันนี้มันจะนำไปสู่เรื่องของการศึกษาว่าเราจะถ่ายโอนธุรกิจนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้ามาดูแลได้อย่างไรบ้างค่ะแจ้งว่าไอ้ส่วนต่างครับ2 บาทประมาณ 2 บาทคือก็กองทัพนะคะก็ชี้แจงไม่ชัดเจนแล้วเราก็เลยมีการขอเอกสารเพิ่มด้วยความที่ชี้แจงในลักษณะว่า
จริงๆเนี่ยค่าอัตราค่าไฟเนี่ยก็เป็นอัตราที่เท่ากันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยแต่เราก็มีบินไฟฟ้าจากพี่น้องประชาชนมายันกับทางกองทัพเรือค่ะว่าค่าไฟเนี่ยมันแตกต่างจริงๆมันไม่เท่ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราก็เอาทั้งบินไฟฟ้าที่เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ของการไฟฟ้าที่เป็นกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือเนี่ยมายันกันเราก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากค่ะแต่ว่าทางกองทัพก็ยังชี้แจงว่าตรงส่วนนี้มันเป็นมิเตอร์ชั่วคราวมิเตอร์ถาวรที่มีราคาหน่วยที่แตกต่างกันอยู่นะคะดังนั้นเราก็เลยยืนยันกลับไปว่าถึงแม้จะเป็นมิเตอร์ถาวรก็ตามนะคะแต่ถ้าดูจากบินไฟฟ้าที่นำมาชี้แจงแล้วอ่ะเราก็จะเห็นชัดเจนว่ามันก็ยังมีความต่างอยู่จาก4บาทกับ6บาทมันก็ยังมีความต่างอยู่2บาทเมื่อเทียบกับหน่วยที่ใช้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพี่น้องประชาชนโดยรอบใช้หน่วยไฟที่เท่ากันนะคะอยู่ประมาณราคา 2,000 บาทแต่ว่าของพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่กิจการไฟฟ้าเนี่ยนะคะที่กิจการไฟฟ้าของกองทัพเรือดูแลอยู่เนี่ยก็จะใช้ไฟอยู่ประมาณเกือบ 6,000 บาทนั่นเท่ากับว่ามีอัตราที่มันสูงมากกว่าเกือบ3เท่าตัวนะคะหมายถึงว่าพอมันไปคำนวณในเรื่องของค่า FT ด้วยค่าส่วนค่าเรียกว่าเป็นค่าแวดอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยมันทำให้ค่าไฟเนี่ยมันสูงกว่าราคาที่มันเป็นจริงมากแล้วก็จริงๆparity หรือว่าการพิจารณาเรื่องนี้ในเรื่องวาระสำคัญเรื่องนี้เราคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ต้องโอนถ่ายธุรกิจอันเนี้ยไปให้กับการไฟฟ้าเรียกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลแต่เราคิดว่าเรื่องสำคัญคือภารกิจหลักของกองทัพเรือเนี่ยมีภารกิจในการที่จะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนให้กับบริษัทเอกชนให้กับพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ทางทหารหรือไม่อันนี้เป็นวาระที่สำคัญมากที่เราควรจะต้องพิจารณาร่วมกันค่ะว่าในวันนี้ในวันที่โลกมันเปลี่ยนไปไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแล้วเนี่ยคือจริงๆดิฉันต้องบอกว่าในกรรมาธิการเนี่ยเราไม่ติดเลยนะคะถ้าเกิดว่ากองทัพจะสำรองไฟไว้ใช้แค่ในกิจการของกองทัพเรือแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านยุทโธปกรณ์หรือทางด้านของการทางการรบหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราไม่ติดอันนั้นเนี่ยจะมีขอบเขตที่ชัดเจนแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ความมั่นคงที่มันเป็นรีสอร์ทที่มันเป็นพื้นที่ทำมาหากินหรือเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจไปหมดแล้วเนี่ยมันยังควรมีความจำเป็นไหมที่กองทัพเรือจะจำหน่ายไฟให้กับพื้นที่เหล่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ในวาระการพิจารณาวันนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้กองทัพจะทำอะไรต่อเรื่องนี้จริงๆคือในอาทิตย์ถัดไปในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงว่า เราก็จะศึกษาเรื่องของโมเดลการโอนถ่ายกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือของบ้านฉางระยองที่เคยมีการโอนถ่ายกิจการนี้ไปแล้วเมื่อปี2537ก็คือเกือบจะประมาณ30ปีที่ผ่านมามีการโอนถ่ายจากธุรกิจเนี้ยจากกองทัพเรือไปไว้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลมาแล้วนะคะแล้วก็อันนั้นเป็นพื้นที่ของอำเภอบ้านฉางซึ่งเข้าใจว่าพื้นที่นั้นเนี่ยภายหลังเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรียกว่าใกล้เคียงกับพื้นที่สัตหีบมากๆเพราะพื้นที่สัตหีบเนี่ยมันมีความต่อเนื่องเนาะแล้วมันเป็นพื้นที่ EEC ใช่ไหมคะบริเวณพื้นที่นั้นน่ะก็เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการทำธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นส่วนน้ำโรงแรมนะคะหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปหมดแล้วเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าเอาโมเดลเนี้ยมาเทียบเคียงกันกับการกรณีการโอนธุรกิจไฟฟ้าของสวัสดิการกองทัพเรือที่บ้านฉางเนี่ยค่ะไปให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลเราจะใช้โมเดลนี้ในการพิจารณาในอาทิตย์หน้าว่าถ้าเกิดเป็นโมเดลนี้สามารถที่จะดำเนินการได้เลยไหมซึ่งวันนี้เนี่ยทางกองทัพเรือก็ยังชี้แจงว่าเขาก็ยังติดเรื่องของใบอนุญาตต่างๆที่ได้รับการอนุญาตจากกกพ.นะคะให้จำหน่ายไฟได้ยังติดอยู่อีก25ปีส่วนนี้ก็อาจจะต้องหารือกับทางกระทรวงมหาดไทยค่ะว่ามีความเป็นไปได้ไหมในเรื่องของการที่จะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่จะไปชำระในส่วนของค่าสัมปทานที่ทางกองทัพเรือเนี่ยชำระให้กับทางกกพ.ไปหรือในส่วนของที่กองทัพเรือเนี่ยได้มีการเรียกว่าก่อสร้างหรือลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปแล้วเพื่อที่จะส่งมอบแล้วก็โอนธุรกิจนี้ไปให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูแลซึ่งวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงได้ดีมากนั่นก็คือชี้แจงว่ารับมอบภารกิจนี้ต่อจากกองทัพเรือเพราะว่าเคยดำเนินการคือมีความพร้อมอย่างมากเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะปลั๊กอินเข้าได้เลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่อเนื่องแล้วก็พื้นที่บริเวณโดยรอบเนี่ย
เป็นพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่แล้วเราก็เตรียมการทางด้านเทคนิคไว้ทั้งหมดแล้วสามารถที่จะมีความพร้อมในการที่จะรับโอนได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โมเดลของบ้านฉางเนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วค่ะจริงๆวาระที่2เนี่ยก็เป็นวาระที่สำคัญมากเพราะเป็นวาระที่เราหารือกันมาตั้งแต่ในการประชุมครั้งที่1แล้วนั่นก็คือว่าการประชุมในวาระของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไว้ว่าวันเนี้ยซึ่งเป็นวันประชุมกันมาธิการในครั้งที่2เนี่ยเราจะหารือกันในเรื่องของขอบเขตการทำงานของการตั้งกันมาธิการชุดนี้ขึ้นมานั่นก็คือให้มันตรงกับการมาธิการที่เราตั้งขึ้นที่ชื่อว่ากันมาธิการวิสามัญศึกษาพิจารณาการโอนถ่ายธุรกิจของกองทัพทั้งหมดให้ไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือโอนย้ายธุรกิจบางส่วนให้ไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลใช่ไหมคะแต่ว่าในประเด็นนี้เองค่ะเราก็ได้มีการหารือกับทางประธานกรรมธิการนะคะส่วนทางประธานกรรมธิการเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ของการที่จะเสนอขอบเขตหรือว่าให้เราเสนอขอบเขตก็ขอเลื่อนให้เป็นวาระในการประชุมในครั้งถัดไปซึ่งกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลก็เห็นว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องเลื่อนออกไปอีกเพราะว่าเราสามารถวางกรอบกันเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน5นาทีด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่ากรรมธิการหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนในพรรคอื่นนะคะก็หลายๆท่านเลยทุกเรียกว่าเกือบทุกท่านดีกว่านะคะที่เห็นด้วยว่าควรที่จะวางกรอบการทำงานให้ชัดเจนเพราะว่าเรามีระยะเวลาการทำงานในกรรมธิการชุดนี้แค่90วันดังนั้นเนี่ย90วันที่มีเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาที่มีเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการที่จะพิจารณาให้ครบและรอบด้านเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเองหรือสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ย ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าเวลาที่มีจำกัดเนี่ยแล้วก็ธุรกิจกองทัพที่มันมีเยอะมากเนี่ยมันอาจจะไม่บาลานซ์กันดังนั้นเราจะต้องวางกรอบให้มันกว้างมากที่สุดในการทำงานเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อลงรายละเอียดลงไปในการตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาเราจะได้สโคปประเด็นแต่ละประเด็นให้ได้แล้วก็ทำเป็นภาพกว้างให้เห็นอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าการเสนอในการวางขอบเขตก็คือว่าถ้าเราพูดถึงธุรกิจของกองทัพทั้งหมดวันนี้มีหลายท่านเสนอค่ะว่าจริงๆอาจจะมี100หรือ200ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพซึ่งวันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาลิสต์รายชื่อทั้งหมดของธุรกิจทั้งหมดก่อนในวาระแรกเราก็จะรู้ว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่อยู่ในความดูแลของกองทัพอะไรเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ได้รับสัมปทานจากรัฐอะไรเป็นธุรกิจที่ได้เป็นสวัสดิการที่ใช้ภายในหน่วยงานของกองทัพเองอะไรเป็นธุรกิจที่เป็นสวัสดิการที่ต้องส่งเงินคืนกับคลังแล้วก็สนับสนุนเป็นเงินงบประมาณกลับคืนสู่ประเทศใช่ไหมคะเมื่อแยกภารกิจได้ชัดเจนแบบนี้เราจะสามารถไปลงรายละเอียดได้ค่ะว่าอันไหนที่มันควรที่จะต้องส่งมอบคืนให้กับรัฐบาลได้แล้วแล้วก็ไม่อยู่ในภารกิจที่กองทัพจะให้การดูแลอยู่ในเวลานี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้เมื่อเราได้สโคปกว้างๆแล้วเราก็ไปลงรายละเอียดในการตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาอันไหนที่อยู่ในอนุกรรมาธิการวิสามัญที่จะศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจด้านพลังงานอย่างเช่นโรงไฟฟ้าที่เรากำลังพิจารณากันอยู่เราก็ไปทำในอนุได้ใช่ไหมคะไปศึกษาลงรายละเอียดในอนุพลังงานเนี่ยเราก็ใส่รายละเอียดไปได้เลยว่าเราจะพูดถึงประเด็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำมันนะคะสถานีบริการน้ำมันแล้วก็พูดถึงเรื่องของพลังงานโซลาร์ฟาร์มส่วนอนุกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นอีกในอนาคตเราก็พิจารณาไปเลยในเรื่องของธุรกิจที่เป็นเรื่องคลื่นวิทยุความถี่แล้วก็คลื่นโทรทัศน์หรือททบ5ทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดก็คือตั้งอนุแยกขึ้นไปเพื่อศึกษาเรื่องนี้หรืออีกหนึ่งอนุก็คือจะศึกษาเรื่องของที่ดินที่กองทัพใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านพักสวัสดิการหรือโรงแรมหรือสนามกอล์ฟหรือธุรกิจอื่นๆนะฮะที่ใช้บริเอาไปตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นที่ดินที่กองทัพขอใช้ประโยชน์แบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเห็นภาพชัดแบบนี้มันจะสามารถทำงานได้ภายในกรอบระยะเวลาที่เรากำหนดขึ้นมา90วันแต่เมื่อหารือกันจบนะคะทางประธานกรรมาธิการก็ไม่ยอมนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าขอให้ไปพูดคุยเรื่องนี้กันใน
ครั้งถัดไปก็คือการประชุมในครั้งที่3ซึ่งเราก็เห็นว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นการเตะถ่วงนะคะเราก็ยื้อเวลาออกไปเท่านั้นเพราะว่าจริงๆเราสามารถพูดคุยเรื่องนี้ให้จบภายใน5นาทีได้โดยที่ไม่ต้องจริงๆหลายฝ่ายไม่มีใครถกเถียงกันแล้วและทุกคนเห็นร่วมกันนะคะแต่ว่าก็เข้าใจว่าก็อาจจะมีความอึดอัดในส่วนของการที่มีกรรมาธิการในสัดส่วนของทางกองทัพทั้งกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศที่นั่งอยู่ที่นั่นด้วยก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องนี้ว่าท่านจะยินยอมหรือไม่กลับไปหารือก่อนหรือไม่อันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ท่านคงพิจารณาอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราวางกรอบอย่างชัดเจนเนี่ยเราจะทำงานให้เสร็จได้ภายใน90วันนะคะ